โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราสองคนนะครับผมกับลุงจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการอะไรนะเมื่อกี้ที่พูดเราบอกว่าเราจะมาให้3เคล็ดลับขายของยังไงให้ได้ราคาโอเคใช่แล้วนะคะโอเคคุณลุงก่อนเลยนะคะคุณลุงเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้ชิดอาจารย์แล้วก็เข้าคอร์สเรียนทุกๆคอร์สเลยนะคะตอนแรกเนี่ยที่เราทำธุรกิจเนี่ยเราก็ไม่รู้ไงมันก็เหมือนคนทั่วๆไปเนอะเราข้อแรกเลยเอาให้เลยแล้วกันนะการที่คุณตั้งราคาขายของสินค้าของคุณให้ตั้งที่ราคาสูงไว้นะคะ มันเป็นความรู้สึกของผู้บริโภค ตอนที่เราทำธุรกิจแรกๆเนี่ยเราตั้งราคาตอนนั้นเอาง่ายๆเปิดเพจมาดีกว่า แล้วเปิดลุงเลิฟเอ็กซ์เพิร์ตเนี่ยคอร์สแรกขาย 2,900 คนเข้าเรียนน้อยมาก เพราะคนรู้สึกว่าเฮ้ย 2,900 เขาจะได้อะไร มันดีพอไหมสำหรับเรื่องความสัมพันธ์ 2,900 เองเหรอเออไม่แล้วคนอย่างนี้คุณเข้าใจไหมหลักจิตวิทยาของคนคือของถูกเท่ากับของห่วย อย่างเงี้ยของถูกก็ของห่วยเรื่องนี้ผมสอนมาตลอดว่าจริงๆเราไม่ได้และอย่างนึงเนี่ยคนทำธุรกิจชอบยึดติดเรื่องนี้นะว่าขายถูกไว้ก่อนเออกลัวขายไม่ได้ประเด็นคือมาจากความกลัวขายไม่ได้หนึ่งแล้วก็เขาจะใช้คำแก้ตัวอย่างนี้คือว่าไม่อยากเอาเปรียบผู้บริโภคแต่ประเด็นคือคุณกำลังเนี่ยไล่ลูกค้าใช่ที่เหมาะสมกับคุณออกไปเพราะลูกค้าที่จะมาเสพของดีๆเขาจะไม่อยากใจเขาจะเห็นของถูกแล้วเขาจะบอกว่ามันไม่คู่ควรกับเขามันราคาแค่นี้มันจะได้คุณค่าอะไรเหรออันนี้คุณลุงมาบอกช็อตคัทให้เลยนะคะคุณไม่ต้องไปลองถูกลองผิดแล้วนะคะเพราะว่าสุดท้ายพอเราทำคอร์สในราคาที่สูงขึ้นแต่เรารู้เลยว่าเรารับผิดชอบกับคุณภาพที่เราส่งต่อ deliver ให้กับลูกค้าของเราให้กับแฟนเพจของเราให้กับครอบครัวของเราโอ้มันกลับกลายเป็นว่าทำให้เราเนี่ยได้รับลูกค้าที่ดีด้วยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาได้สิ่งที่ exclusive กลับไปแล้วมันมีแต่ได้กับได้ทั้งสองฝ่ายจริงๆใช่ใช่มันคือเราก็ยิ่งอยากจะเพิ่มมูลค่าให้กับของที่เราส่งต่อให้กับทุกคนใช่ใช่คือคุณจะไปยึดใน ข้อนี้คนติดมากเลยคือว่าเอ๊ะเอาเปรียบลูกค้าหรือเปล่าเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่าคุณคิดแค่นี้คุณส่งความรู้คือส่งคุณภาพให้เกินราคาที่เขาจ่ายใช่ให้เขารู้สึกว่าคุ้มให้เขารู้สึกว่าเขาเหมือนกับได้ฟรีแล้วก็ได้กำไรไปด้วยเหมือนคอร์สของอาจารย์อ่ะจำได้ว่าตอนที่มาเรียนเนาะคอร์สตอนนั้นเรียน2วัน 35,000 ตอนแรกรู้สึกว่าแฟนลุงถามบอกลุงไม่แพงไปเหรอ2วัน 35,000 สำหรับคอร์สเรียนในประเทศไทยพอมาเรียนกลับไปแล้วเขาเห็นเราได้ผลลัพธ์เขากลับพูดว่าไอ้ที่ไปเรียนเมืองนอก 200,000 เนี่ยกับเรียนกับอาจารย์เราเนี่ย2วัน 35,000 นี่คือแบบโคตรคุ้มคือฟรีบวกกำไรใช่มันเป็นแบบนั้นเนาะมันเป็นแบบนั้นจริงไม่คุ้มได้ไงอ่ะแต่ก่อนลุงใช้เงินสามีอย่างเดียว ก่อนมาเจอผมคือไม่รายได้เป็นศูนย์แต่ใช้เงินสามีอย่างเดียวแต่สามีเขาบอกว่าตั้งแต่มาเจออาจารย์ไม่เคยเอาเงินจากสามีอีกเลยแถมยังเงินเอาไปใช้ให้สามีใช้โอ้รวยขนาดนั้นเลยคือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่มาเรียนกับอาจารย์เนี่ยสิ่งหนึ่งคือเราเติมเต็มข้างในเมื่อก่อนที่เราเคยบ้าช้อปปิ้งกระหายของแบรนด์เนมอยากจะแบบทำอะไรอย่างนั้นคือมันไม่มีแล้วเพราะไม่อยู่กับอาจารย์เราได้เรื่อง spiritual world เราได้โลกภายในพอมันเต็มจากข้างในคุณจะเห็นนะคะว่าอาจารย์มริจะเป็นคนที่ไม่บ้าวัตถุเลย แล้วพอเรามาอยู่ใกล้อาจารย์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าใช่พอมันเต็มแล้วมันมีความสุขจากข้างในอ่ะไอสิ่งของนี่มันแทบจะไม่มีราคาหรือคุณค่าอะไรมันไม่ได้เพราะข้างในเรามันเต็มไปแล้วเรามันไม่ขาดที่ต้องไปไขว่คว้ามันไม่ใช่แล้วคือผมอยากได้วัตถุตรงที่มันทำให้สะดวกสบายเท่านั้นเองอันไหนที่มันทำให้ผมสะดวกสบายผมซื้อใช่ไหมแต่มันอะไรที่แบบมันเบอร์ไปมันไม่จำเป็นมันไม่ต้องอ่ะเข้าใจแล้วก็อีกอันนึงพอเราเมื่อกี้เราพูดถึงว่าตั้งราคาสินค้าของคุณให้สูงนะแล้วผู้บริโภคเขาจะอยู่กับคุณตลอดด้วยซ้ำนะคะทีนี้อีกอันนึงนะที่ได้มาจากคอร์สของอาจารย์เลยนะคะคือคุณเนี่ยเป็นคนที่กำหนดราคาขายของคุณเองจากการสร้างสตอรี่ของคุณคุณลุงจำได้ตอนนั้นมาเรียนคลาส Marketing to the Superlish แล้วอาจารย์พูดถึงเรื่องธุรกิจเพชรผู้หญิงเราใช่ไหมรู้สึกว่าจะแต่งงานเนี่ยต้องให้แบบสามียิ่งซื้อเพชรโอ้วงใหญ่ๆแพงๆเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งแบบดีกับใจเราดีต่อใจแต่อาจารย์เอาประวัติของการทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องค้าเพชรมาให้ดูสุดท้ายแล้ว
มันคือก้อนกรวดอ่ะคุณพูดง่ายๆมันคือก้อนหินแล้วไม่ใช่หายากด้วยนะมีเต็มไปหมดเลยใช่บริษัททำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะพยายามให้คุณคิดว่าเพชรนี่มันหายากพยายามมากเลยเขาจะใช้การทำการตลาดทุกอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วเพชรไม่ได้เป็นหินที่หายากนะครับเต็มไปหมดเลยทั่วโลกเลยเต็มไปหมดเลยใช่แต่นั่นแหละมันเลยทำให้ถ้าเราเอามาใช้เป็น strategy หรือว่ากลยุทธ์การตลาดของเราคือคุณไปสร้าง story สร้างคุณค่ากับสินค้าของคุณซะค่ะแล้วคุณจะทำให้คุณเนี่ยเป็นเจ้าของราคาคุณสามารถจะกำหนดราคาของคุณสู่ตลาดได้อันนี้คือสิ่งที่ได้จากอาจารย์เนาะแต่นี้เนี่ยคุณจะเข้าใจผิดว่าเป็นการหลอกผู้บริโภคหลอกลวงหรือไปชาร์จราคาเกินจริงบลาบลาบลาประเด็นคืออย่างนี้ถ้าคุณไม่ทำมาร์เก็ตติ้งนะถ้าคุณไม่ทำการตลาดนะสิ่งดีๆที่คุณอยากจะให้เนี่ย มันจะตายอยู่ที่โกดังคุณไอสิ่งที่ผมอยากจะสอนมันจะตายอยู่ที่ปากผมถ้าผมทำการตลาดไม่เป็นแล้วถ้าผมทำมันยังถูกคนที่ wow. ก็จะได้คนถูกๆ มาคนที่ไม่แคร์ผมเคยทำแล้วผมลองมาหมดแล้วในการตลาดทุกอย่างผมรู้ว่าอันนี้มันใช่แล้วสิ่งที่ผมสอนมีอันคอร์สอันหนึ่งชื่อว่า marketing to the super rich การตลาดสู่กลุ่มมหาเศรษฐีแล้วผมจะบอกเลยว่าคุณจะต้องทำการตลาดสู่กลุ่มนี้เท่านั้นเท่านั้นใช่เท่านั้นอันนี้นะคะเป็น grand box set ด้วยอันนี้ขายดีมากเนี่ยเป็น best seller เลยนะคะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ในธุรกิจไหนคุณรุ้งบอกเลยว่าคุณต้องเข้าใจว่ากลุ่มคนที่ 100% นะกลุ่มคนที่สามารถมีกำลังใจจริงๆมันมีแค่ 3% แล้วถ้าคุณไม่มุ่งสู่ตลาดนี้ของคุณมันจะขายไม่ได้ใช่แล้ว แล้วคุณก็จะไส้แห้งแบบจะแบบเหนื่อยตลอดอ่ะเข้ามาตั้งตลาดโอ้ทำไมมาร์จิ้นน้อยจังทำไมต้องแข่งเดี๋ยวมีคู่แข่งไหมข้อดีของการทำตลาดสู่กลุ่มซูเปอร์ริชคือคู่แข่งน้อยมากเลยใช่เพราะคนจะไปแข่งกันในเรื่องล่างๆราคาคนเป็นเรื่องถ้าเมื่อไหร่คุณต้องคุณรู้จักรู้เจอว่าคุณต้องแต่งตัวคุณต้องแข่งเรื่องราคานี่คุณต้องเปลี่ยน strategy เปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณละแล้ว อยากจะสนับสนุนให้คุณนะคะมาทํา marketing to the super rich กลุ่มคนเศรษฐีเพราะอะไรไหมเพราะเมื่อนั้นคุณจะเลิกแข่งราคาแล้วคุณจะไปแข่งที่การ deliver คุณค่าสู่เขาจริงๆเนาะเนี่ยชุดนี้เจ๋งมากเป็น grand box set แล้วผมไม่สอนแล้วนะครับแต่ทำเป็น grand box set เป็นไม่สอนแล้วลุงมันรุ่นแรกที่ไปเรียนใช่ลุงมันรุ่นแรกที่ไปเรียนตอนนั้นไปเรียนที่หัวหิน 45,000 ต่อคนใช่ทั้งลุงทั้งลุงทั้งสามีไปเรียนด้วยกันใช่2คน 90,000 แต่นี่โอ้โหถูกจังเลยตอนนั้นไปเรียน 45,000 นี่ราคา box เนี่ยคือ grand box set นี่คือ 32,000 นะคะแต่ว่ามีราคาพิเศษสำหรับ grand box set อีกใช่มั้ยก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ 20,000 ปลายๆจำไม่ได้แล้วไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วกันไปดูในเว็บไซต์ของผมหรือว่าใน Facebook ของผม Facebook Shop นะครับก็มี www.bandit.org/shop นะครับแต่จะมีราคาพิเศษแน่นอนถ้าเป็น Grand Box Set หรือไม่ก็เป็นถ้าใครอยู่ต่างประเทศไม่อยากจะต้องให้ส่งอะไรไปก็เป็น iSeminar ก็ได้นะครับ iSEMINAR นะครับ bandit.org/iSeminar ก็สามารถที่จะเรียนผ่านออนไลน์ได้นะครับจ่ายเงินปุ๊บฟังปั๊บเลยไม่ต้องเสมือนมีห้องเรียนติดอยู่ในมือถือของคุณมันคอร์สนี้มันดีมากๆเลยเจ๋งมากๆคุณจะเปลี่ยนผมการันตีเลยว่ามันจะฟรีบวกกำไรเพราะว่าคุณจะเปลี่ยน mindset ของคุณคุณจะเปลี่ยนธุรกิจของคุณเลยจากการลงทุนอ่ะ 20,000 ต้นๆในกอชบ็อกเซตนี้คุณจะได้เงินกลับมาเป็นล้านๆผมมั่นใจมากเลยอย่างมีคนนึงชื่ออะไรอ่ะพี่ตู่ตู่คนได้20ล้าน20ล้านตู่ได้20ล้านพี่ตู่มาเรียน Marketing to the Super Rich เป็นเจ้าของแบรนด์สมุนไพรนารามาเรียนค่าเรียนก็เนี่ยแหละ 45,000 เรียนออกไปได้20ล้านจากการเรียนคอร์สนี้ใช่เก่งมากเลยแล้วก็มีคนเท่าอ่ะนับไม่ถ้วนมีคนนึงที่ทำมาที่อายุน้อยๆหน่อยที่ทำได้ธุรกิจเป็น100ล้านหลายร้อยล้านธนัทเค้าบอกว่าแค่เบรกแรกเรียนกับผมแค่เบรกแรกเรียนกับผมแค่เบรกแรก2ชั่วโมงเขาบอกคุ้มค่าคอร์สคนนั้นก็ขับ Porsche นะขับ Porsche มาเรียนแล้วหลังจากกลับออกไปเขาไปสร้างธุรกิจแบบโอ้โหยิ่งกว่าเดิมอีกใช่แล้วก็เขาไปชาร์จเพิ่มเลยเป็นดาวชาร์จใครรู้ไหมคุณชันนินหรือไงเนี่ย CP เพราะเขาเดียวธุรกิจโอ้ชาร์จถูกไปจริงๆด้วยว่ะเพราะทำให้เขากล้าหาญชาร์จแพงขึ้นแล้วก็ได้ยอดขึ้นมาโอ้โหหลายอ๋อใช่อันนี้มันทำให้คุณหลุด mindsetเรื่องการกล้าที่จะตั้งราคาแล้วก็อาจารย์จะสอนวิธีดีลกับคนที่เป็นแบบคู่ค้าที่เป็นระดับไฮด้วยใช่โอ้ใช่อันนี้คุณจะได้เรื่องนี้เลยมันเจ๋งมากคอร์สนี้บอกตรงๆว่ามันเจ๋งมาก
คค่ะดังนั้นก็ไปถ้าสนใจก็ไปได้เลยนะครับสามารถที่จะเดี๋ยวนี้ลดราคาอยู่ใครบอกคลิปนี้มีราคาพิเศษนะครับบอกทีมงานของผมว่าดูคลิปนี้มามีราคาพิเศษให้สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรทุกคนนะครับผมกับลุงก็ขออวยพรทุกคนให้รักกันเยอะเป็นแสงสว่างให้ประเทศไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ